ตึ้งมากนางเอกดังอยู่ช่อง3นาน18ปียังไม่เคยเล่นหนังสักเรื่องเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับมิ้นท์ชลิดาโดยเจ้าตัวเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ12ปีและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ด้วยความที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากปัจจุบันมิ้นท์ได้ตัดสินใจออกมาลุยต่อในฐานะนักแสดงอิสระเพราะต้องการที่จะท้าทายตัวเองด้วยการเปิดโอกาสให้กับทุกบทบาทและผลงานการแสดงที่หลากหลายมากขึ้นโดยในรายการ The Driver มิ้นได้มาเป็นแขกรับเชิญและได้เผยว่าหนังยังไม่เคยเล่นเลยแต่อยากช่วงที่มีหนังเข้ามาช่วงที่คิวละครเรามันแน่นและเราเป็นเด็กช่องเราจะไม่สามารถไปได้อยู่ช่อง3มานาน18ปีแต่ตอนนี้ไม่ได้ต่อสัญญากับทางช่อง3แล้วน่าจะ2ปีแล้วแต่เพิ่งบอกทุกคนปีนี้เราอยากจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำในสิ่งใหม่ๆถ้าเราเซ็นช่องเราก็ต้องทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายเราจะได้ไปออกรายการนั้นได้ได้ทำอะไรสนุกๆพิธีกรฟังแล้วยังอึ้งอยู่ช่อง3นาน18ปีไม่เคยเล่นหนังสักเรื่อง